สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูกา Love Chinese Novel and s e r i e s ค่ะสำหรับอัพโซดนี้นะคะก็เป็นคอนเทนต์ที่ได้รับคำขอมาจากแฟนๆนะคะบนแฟนเพจของแอดวานนั่นเองค่ะอยากรู้เรื่องราวของ Love Never Falls นะคะซึ่งเรื่องนี้นำแสดงโดยลิวเฉียอี้นะคะซึ่งก็พอหล่อเทพของแอดวานนี่แหละค่ะแล้วก็นางเอกน้องหยวนปิงเหยียนนะคะอยากเห็นผลงาน ของน้องเขามากๆเลยนะคะก็หวังว่าจะได้อนแอร์เร็วๆนี้นะคะย้ำอีกทีว่าน้องหยวนปิงเหยียนไม่ได้ถูกแบนไปจากวงการบันเทิงจีนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มที่จ้องที่จะแซะเธออยู่นะคะก็ทำให้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลงานของเธอยังไม่ได้ออกมาแต่อย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ถูกแบนนะคะ ข่าวดีล่าสุดนะคะแต่ว่ามันก็ผ่านมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วแหละก็คือเรื่องนี้นะคะ Love Never f a l l s เนี่ยได้รับใบอนุญ,ญาตในการออนแอร์ที่เขาเรียกว่าไ i เซนส์ไลเซนส์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการออนแอร์ค่ะรอเท่านั้นนะคะว่าเมื่อไหร่ถึงจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะปล่อยออกมาออกอากาศได้อย่างราบรื่นต้องมีเน้นคาว่าออกอากาศได้อย่างราบรื่นนะคะ สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นั้นนะคะเจ้าภาพก็คือ MangoTV ด้วยล่ะคะ่ะเขาก็เป็นเจ้าภาพนะคะการสร้างแล้วก็เทคนิคต่างๆรวมมูลค่าทั้งหมดรวมค่าตัวนักแสดงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือลงทุนไป200ล้านหยวนค่ะเขาเขียนมาแบบนี้นะคะเป็นโปรเจกต์ระดับ S+ ของค่าย MangoTV ด้วยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าติดตามชมมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็น ถ้าเรื่องนี้ได้ออกอากาศก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีค่าสุดๆเลยของยวนปิงเหยียนแล้วก็หลิวเฉียวอี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคุณยวนปิงเหยียนเนี่ยเคยได้รับแบบความนิยมสุดๆมาแล้วจากไอ้หลิวลี่จําได้ไหมคะลดผนึกหัวใจนะคะเธอเป็นขวัญใจของของหลายๆคนที่ได้ติดตามชมเรื่องนั้นติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยคะ่ะแล้วก็มาเรื่องนี้แหละนะคะซึ่งก็คาดว่าคาดว่าจะต้องแบบติดลมบนเช่นเดียวกันแล้วก็จูงมือกันไปอย่างดีกับหลิวเฉียว อซึ่งก็เป็นเหมือนกับพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาอย่างสนิทสนมกันมาแล้วนะคะซึ่งทั้งคู่นี้ก็เคยเจอกันมาแล้วในเรื่องของปดผนึกหัวใจเช่นเดียวกันค่ะ เอาเป็นว่านะคะเรื่องราวของภาษีเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้คุณหยวนปิงเหยียนนะคะเหมือนเดินสะดุดนะเหมือนเดินสะดุดไปนิดหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีข่าวของของเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีจะถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะคือคุณหยวนปิงเหยียนก็ยังรับโปรเจกต์อื่นๆก็คือกําลังจะไปแบบว่าร่วมแสดงในไอ้ฟ็อกซ์แฟรี่ไอ้ลิทเทิลแมทช์เมเกอร์ด้วยนะคะที่มีคุณหยางมีอะไรอยู่ด้วยโอ้ตอนนั้นก็น่าเสียดายแทนเธอมากเลยนะคะก็ทาง ฝ่ายที่เป็นผู้ผลิตนะคะก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าะจะโดนแบนหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีข่าวอะไรที่ยืนยันแน่นอนนะช่วงนั้นนะคะก็ทําให้เป็น โอกาสอันดีของดาราท่านอื่นอย่างเช่นคุณกั้วเสี่ยวถิงขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็เข้าไปแทนที่คุณหยวนปิงเยียนนะคะแล้วก็ยังมีซีรีส์ดีๆที่เป็นแนวตำรวจอีกนะคะเรื่องนั้นก็คือคุณหยวนปิงเหยียนก็คือได้แสดงแน่ๆแ,แต่สุดท้ายแล้วนะคะพอเกิดเหตุสะดุดนี้ขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนตัวเป็นคุณเดืองระบาเข้าไปนะคะ หลังจากเกิดเหตุการณ์สะดุดในครั้งนั้นแล้วนะคะแม้กระทั่งตัวของคุณยวนปิงเหยียนเองเนี่ยเธอก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอเองนะคะคือเธอก็หยุดกิจกรรมทุกอย่างบนโลกโซเชียลเช่นเดียวกันก็คือเธอหยุดเองหยุดเพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้แบบชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อะไรมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มันเป็นประเด็นนั่นเองนะคะทีนี้พอหยุดแล้วพอมาช่วงหนึ่งแล้วเธอก็มาขยับ บนเวยปอหรืออะไรอย่างนี้ก็เออก็เห็นว่าก็ไม่โดนแบนนี่หว่าแอคเค้์ก็ยังอยู่นะคะซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกับเคสของคุณแบบว่าฟานปิงปิงหรือว่าคุณเติ้งหลุนอะไรแบบนี้ค่ะเธอก็ยังคงสามารถที่จะมีข่าวข่าวอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตโพสต์ข่าวต่ตางๆได้อะไรได้เพื่อที่จะพิสูจน์จุดยืนของเธอบนวงการบันเทิงนะคะแล้วจากนั้นก็มีการการลองอะฮะลองโน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะคะแม้กระทั่งการออกมาพูดถึง หน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งคือเธอไปช่วยงานการกุศลอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการพูดถึงหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงนะคะคลิปนั้นของเธอปลิวค่ะแล้วก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ไอ,อ้องกรนั้นแหละว่าทําไมถึงต้องให้คลิปนั้นปลิวนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณหยวนปิงเหยียนคือไม่ได้ถูกแบนแต่ว่าเขาคือเขาให้เอาวิดีโอน,นั้นลงเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะแบบว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ มีชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งนะคะเข้ามาแบบว่าคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีแล้วเขาไม่อยากจะให้มีองค์กรของเขาอ่ะเป็นชื่ออยู่ในนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นาออกไปจะดีกว่านะคะภาพนะคะที่เป็นภาพเต็มๆที่เธอแบบว่า ออกมาสู่สายตาประชาชนหลังจากเกิดเรื่องราวก็เป็นในเรื่องของช่วงของเดือนปลายเดือนกันยายนนะคะที่ผ่านมาก็คือคุณอีเจิงแห่งหวนอีแหละคะ่ะก็โพสต์ภาพนะคะที่แบบนัดกันไปทานอาหารค่าซึ่งก็มีน้องหยวนปิ่งเยียนอยู่ในนั้นด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวขึ้นมาบนแบบสื่อโซเชียลมีเดียเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดความวุ่นวายขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเธอก็ยังคงยิ้มได้อารมณ์ดีนะคะแต่ว่าดวง ก็มีความเศร้าๆนั่นแหละนอกก็มันยังมีเรื่องอยู่ค่ะหลายๆคนนะคะก็ให้กําลังใจคุณหยวนปิงเหยียนว่าเออต้องขอให้กลับมาให้ได้นะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคนคิดกันว่าเอ,อหรือว่าคุณหยวนปิงเหยียนจะไปร่วมมือคือเข้าไปอยู่ให้คุณวีเจิ้งดูแลนะคะจะจริงหรือไม่อะไรยังไงหรือว่าแค่เพียงแค่ได้รับเชิญให้ไปรับประทานอาหารค่ากับเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่ากลุ่มที่ไปก็มีเพื่อนดาราน,นักแสดงนั่นแหละแต่ว่าพวกเขาอยู่ในการดูแลของอีเจิงไงคะ นอกจากนี้แล้วเธอก็รับงานดะเลยค่ะเรื่องราวของงานที่เป็นการกุศลนะคะคุณหยวนปิงเหยียนนะคะคือแบบว่าไปรับงานสุดๆเลยเพราะว่าไปทําฟรีนั่นแหละเอาง่ายๆคือเธออะ่ะไม่คือเธอสู้เธอไม่ยอมแพ้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเธอก็คิดว่าเธอทําถูกต้องแล้วคือเธอคือ ชื่อของดารามันมักจะปรากฏอยู่ว่าเป็นหุ้นส่วนนะคะเป็นผู้บริหารของบริษัททั้งๆที่เธอก็มีหน้าที่ในการแสดงอะไรน่้นนี่นั่นแต่ว่าทางเอกสารแล้วมันก็หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ไงแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้นะคะเธอก็ต้องสู้ค่ะก็เอาใจช่วยน้องหยวนปิงเหยียนด้วยนะคะ ก็ย้ำอีกครั้งว่ายวนปิงเยียนเธอไม่ได้ถูกแบนตั้งแต่ต้นจนจบนะคะคือจนตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เธอก็ไม่ได้โดนแบนไปค่ะเพราะฉะนั้นเธอก็อาสามารถจะพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าเธอยังมีโอกาสอยู่นะคะเธอยังมีโอกาสเพียงแค่เราก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็รอให้เธอกลับมานั่นเองค่ะอย่างเรื่องนี้นะคะ Love Never Fall ได้ลายเส้นในการออนแอร์เรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเราก็ใจชื้นไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องมีการพูดถึงการใช้ A อมาการเปลี่ยนหน้าตา ของนางเอกอะไรไม่เกี่ยวเลยเพราะว่านางเอกของพวกเราไม่ได้โดนแบนนะคะเอ,อ่อก็รอกันไปค่ะว่าวันไหนนะวันไหนที่แบบว่าทางแมงโก TV ีีจะเลือกวันหนึ่งแบบว่าลงจอมาเถอะลงจอมาเถอะนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้มีแค่คุณหยวนปิงเยียนคนเดียวที่แสดงในเรื่องนี้ยังมีนับแสดงท่านอื่นๆที่รอวันที่จะเปล่งแสงออกมาเป็นดาวดวงใหม่ๆนะคะแล้วก็ขึ้นสู่ จุดที่มันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของสายอาชีพของพวกเขาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะไม่ได้มีแต่น้องหยวนปิงเหยียนคนเดียวละครก็ควรที่จะออกมาให้พวกเราได้ดูกันนะคะ ข่าวๆข,ของการออนแอร์นั้นนะคะก็มีแค่คําว่าเร็วๆนี้ค่ะแม้กระทั่งบ็อกเกอร์นะคะที่เป็นกูรูทางด้านบันเทิงทั้งหลายเขาก็เขียนว่าน่าจะเร็วๆนี้นะคะพวกเราก็รอค่ะว่าเมื่อไหร่มันคือเร็วๆนี้ในความหมายของของในข่าวบันเทิงที่พวกเขาเขียนกันเอาไว้นะคะเอาล่ะค่ะหวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็คงจะหายคิดถึงได้บ้างนะคะกับทั้งแฟนๆของน้องยวนปิงเยียนแล้วก็หลิวเฉียวีค่ะหวานชอบทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่รอติดตามชมเป็นอย่างมากค่ะมีความสุขกันมากๆแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้วันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ